กมธ.ตำรวจจับมือกมธ.สวัสดิการสังคมจ่อบุกพบลุงเปี๊ยกพรุ่งนี้คุยคดีป้าบัวผันกมธ.ตำรวจบรรจุวาระด่วนทบคดีป้าบัวผันตั้งข้อสังเกตเจ้าหน้าที่ทำงานพลาดเผยพรุ่งนี้เตรียมควงกมธ.สวัสดิการสังคมบุกพบลุงเปี๊ยกถามรายละเอียดเมื่อวันที่18มกราคม2567นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กชป.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากกรณีคดีป้าบัวผันกมธ.ได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมโดยกมธ.ยังไม่ได้พูดคุยไปไกลจนถึงเรื่องของปฏิรูปตำรวจแต่ย้ำถึงข้อสังเกตเรื่องการทำหน้าที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกรณีที่บอกว่าเปิดกล้องวงจรปิดแล้วไม่พบช่วงวัยรุ่นก่อเหตุและจับกุมผิดตัวรวมถึงตำรวจช่วยเหลือกันเองหรือไม่ดังนั้นในวันที่19มกราคมเวลา9นาฬิกานกมธ.ตำรวจและกมธ.การสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลเป็นประธานจะลงพื้นที่ไปสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเพื่อพูดคุยกับลุงเปี๊ยกสามีของป้าบัวผันเพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีโดยจะไม่รอผลการสอบปากคำลุงเปี๊ยกจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไปดำเนินการสอบสวนวันนี้วันที่18มกราคมสิริกัญญาเตือนรัฐบาลกฤษฎีกายังไม่ไฟเขียวพ.ร.บ.กู้เงินแค่ชี้เงื่อนไขทางกิโลเมตรสิริกัญญาเตือนรัฐบาลกฤษฎีกายังไม่ได้ไฟเขียวพ.ร.บ.กู้เงินแค่ชี้เงื่อนไขทางกฎหมายขอให้คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ลงมติอย่างระวังเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่8มกราคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตกลับมาที่รัฐบาลว่าหากจะมองว่ากฤษฎีกาไฟเขียวและหากตนเป็นข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะสิ่งที่กฤษฎีกาบอกคือหากโครงการนี้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา53มาตรา57มาตรา6และมาตรา9ของวินัยการเงินการคลังจะสามารถกระทำได้แต่หากผิดเงื่อนไขเหล่านั้นก็ไม่สามารถกระทำได้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความตามข้อกฎหมายโดยตรงจึงขอฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนว่ากฤษฎีกาให้นำเรื่องนี้กลับเข้ามาประชุมในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตคณะใหญ่อีกครั้งซึ่งมีข้าราชการและผู้มีความรู้หลายท่านจึงขอให้ระมัดระวังเรื่องการลงมติเกี่ยวกับพ.ร.บ.กู้เงินเพื่อให้กระทรวงการคลังกู้เงินด้วยโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ชี้ชัดอะไรมาเลยว่าอะไรสามารถกระทำได้และไม่สามารถกระทำได้สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลชุดใหญ่ว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตนยังรอคอยรายงานการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเพราะเราไม่มีข้อมูลในเชิงลึกจึงได้แต่ตั้งคำถามจากประสบการณ์ที่ประเทศต่างๆพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ซึ่งไม่ใช่วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดและไม่ได้คุ้มค่าต่อเม็ดเงินมากที่สุดส
ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นรายละเอียดอย่างครบถ้วนว่าโครงการมูลค่า 500,000 ล้านบาทจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่เมื่อถามว่าจากข้อสังเกตของฝ่ายค้านรัฐบาลควรประเมินเรื่องใดบ้างก่อนดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสิ่งแรกต้องประเมินว่าสรุปแล้วประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่ซึ่งมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหลายครั้งว่านิยามคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะต้องไปในแนวทางที่เห็นเด่นชัดว่าเป็นวิกฤตเหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิดดังนั้นจึงอยู่กับรัฐบาลว่าจะไปหากลวิธีอย่างใดเพื่อทำให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจดูวิกฤตนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าลักษณะของวิกฤตคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุดลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นรายได้ของประชาชน GDP การจ้างงานจึงจะเรียกว่าวิกฤตต้องดูว่ารัฐบาลจะหาตัวเลขใดมาสุดท้ายหากกำลังพิจารณาร่างงบรอบกู้เงินกันอยู่แล้วเศรษฐกิจเกิดกระเตื้องขึ้นมาสรุปแล้วจะยังอยู่ในเงื่อนไขเดิมหรือไม่ก็ต้องไปลุ้นกันภูมิธรรมเบรกฝ่ายค้านชงไลฟ์สดประชุมกมธ.งบ67วันข้อมูลรั่วเอื้อบางฝ่ายภูมิธรรมเบรกฝ่ายค้านชงไลฟ์สดประชุมกมธ.งบ67วันเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมเชื่อไรปัญหาแบ่งสัดส่วนตำแหน่งในกมธ.เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่8มกราคม2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวก่อนประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ว่าวันนี้ประชุมนัดแรกจากนั้นจะกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันสำหรับสัดส่วนตำแหน่งในกมธ.ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเมื่อผ่านวาระแรกมาแล้วถือว่าสภาได้รับรองขั้นต้นจากนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำให้งบประมาณปี67สามารถบริหารได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราผ่านวิกฤตกันมาเราต้องการที่จะแก้ไขเชื่อว่าทุกคนจะใช้ความพยายามใช้ความรู้ที่มีอยู่จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมและนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการเมื่อถามว่าฝ่ายค้านต้องการให้ถ่ายทอดสอดการประชุมกมธ.งบประมาณปี67นายภูมิธรรมกล่าวว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมของกมธ.เพราะบางเรื่องไม่สามารถพูดในที่ประชุมหรือสาธารณะได้ในทันทีเนื่องจากมีผลเกี่ยวกับการนำงบประมาณไปใช้จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเช่นผู้ที่จะนำไปเป็นข้อมูลการใช้จ่ายโดยหลักการจะมีการชี้แจงอย่างเปิดเผยอยู่แล้วตนคิดว่าต้องเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งอะไรที่เปิดเผยได้ก็ค่อยว่ากันทั่วไปการจัดสรรงบประมาณต้องทำให้ชัดเจนก่อนหากข้างในยังทำอะไรไม่เสร็จแล้วมีคนมานั่งเฝ้าดูและเห็นว่าเป็นประโยชน์อะไรก็นำไปใช้ประโยชน์ผมคิดว่าตรงนั้นคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นายภูมิธรรมกล่าว